สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรายังอยู่ในส่วนของการแนะนำการใช้ไดนาโมในโปรแกรม AutoLex Revit โดยจะเป็นส่วนสุดท้ายของการสร้างแมสและนำแมสไปใช้ใน Revit ในวิดีโอที่แล้วนะครับเราทำการศึกษาการสร้างตัว Geometry Mask ไปโดยผ่านการสร้างกราฟใน Dynamo จากนั้นเราจะนำเอา Geometry ตัวนี้ไปใช้ในการทำ Mask แล้วก่อนอื่นนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าใน Mask Family ที่เราทำการสร้างขึ้นตอนนี้มันยังไม่ได้เป็น Mask จริงๆมันเป็นอยู่ในรูปแบบของ Geometry คือเป็นแค่รูปทรงเรขาคณิตถ้าเราทำการimport ตัวนี้โหลดตัวนี้นะครับโหลด Family ตัวนี้เข้าไปในโปรเจกต์เราจะมองอะไรไม่เห็นครับสิ่งที่เราต้องทำก่อนก็คือเราต้องเปลี่ยนให้ตัว Geometry มีสถานะเป็น Instant วิธีการนะครับเราจะใช้โหนดที่ชื่อว่า Import Instant by Geometry ผม search ในส่วนของ Library นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Importจะเจอคำสั่ง import instant by geometry ผมทำการคลิกนะครับตรงนี้มีข้อแนะนำอยู่นิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวเลือกการ run ในขณะที่เราทำการสร้างกราฟใน Dynamo ตัวเลือกโดยปกติเนี่ยเราจะสั่งให้ Dynamo เนี่ยทำการรันชุดคำสั่งโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามการรันตลอดเวลาอาจจะส่งผลให้โปรแกรมเกิดการแคชได้นะครับในกรณีที่ชุดกราฟของเรามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราอาจจะทำการปรับตัวเลือกการรันให้เปลี่ยนเป็นแบบแมนนวลนะครับเมื่อทำการเปลี่ยนตัวเลือกการรันเป็นแมนนวลแล้วจะมีปุ่ม run ปรากฏขึ้นมาข้างๆโดยการ run ก็จะเป็นไปตามครั้งที่เราทำการกดปุ่ม run นะครับในตอนนี้ผมทำการสร้างโหนดที่ชื่อว่า import instant by geometry เข้าไปแล้วนะครับโหนดตัวนี้มี port คือ port geometry ซึ่งต้องการข้อมูลชนิด geometry นะครับและต้องการเป็นข้อมูลชนิด geometry แบบชิ้นเดียวผมทำการ plugตัว output port ของ geometry ที่เราสร้างขึ้นเข้ากับ input port ของโหนด instant import instant by geometry จากนั้นกด run นะครับสังเกตเห็นว่าเมื่อผมทำการกด run ตัว Revit นะครับซึ่งเราอยู่ในส่วนของการสร้าง family มันก็จะมี mask ปรากฏขึ้นมาในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวลองทำการ import mask ตัวนี้เข้า project หลังจากที่เราทำการปรับ parameter ต่างๆจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของความสูงครับความกว้างในส่วนฐานผมทำการปรับเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการโหลดแมสตัวนี้เข้าไปในโปรเจกต์โดยเริ่มต้นจากการสร้างโปรเจกต์ตอนนี้เราก็จะมีโปรเจกต์เปล่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมจะทำการสร้าง 3D View ไว้ในโปรเจกต์เปล่าเลยโอเครอบต่อมานะครับผมกลับมาที่ Family Mask ของเราผมกดไปที่โหลด into project ตอนนี้ Revit มี one มี message ขึ้นมานะครับว่า show mask enable จะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เราสามารถที่จะทำการ place ตัว mask ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยได้เป็นที่เรียบร้อยสร้างไปหลายตัวนี้นะครับนี่คือ mask ที่เราสร้างขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสร็จ
ขั้นตอนตั้งแต่การสร้างแมสใน Dynamo จนถึงขั้นตอนของการ Import เข้าไปใน Revit Project สำหรับวิดีโอนี้ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ